ดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะทุกคนคะมิวทิ้งตัว FK ค่ะในสกายอัลเคมีแล้วมีบางอย่างที่น่าสนใจนี่ตัวนี้ค่ะโอ้วิทเทอร์สเกลตันกับดาบโอ้โหรอช้าอะไรล่ะแต่ว่าแฟนทอมเมมเบรนอยู่อาจจะไม่มีใช่ไหมเอามาก่อนค่ะนายมาคุยกันก่อนนี่หัววิทเทอร์สเกลตันของแรแรมากโอ้แรมากค่ะแล้วก็แฟนทอมเมมเบรนหมิวไม่มีแต่หมิวน่าจะมีในนี้ใช่โหอย่างแรเลยนายอย่าเพิ่งไปโอ้ไดมอนด์เหรอฮะไม่ได้ใช้เอมเมอรัลดาบเพชรที่ใช้เพชรจำนวน1กองครับไหนเฮ้ยเฮ้ยโอ้หายดิสปอร์แล้วโอ้โชคดีที่เราแลกทันโอ้โชคดีที่แลกทันโอ้ยยังน้อยยังไงได้หัววิทเทอร์สเกลตันก็โอ้ยอุ้ยตัดสินใจโอ้โหถ้าพี่วิมาดูนะถ้าทิ้งตัวไว้ต่อเราก็คงไม่ได้ตัวนั้นเนี่ยโอ้ของแรงเลยหัววิทเทอร์สเกลตันน่ะเรียนรู้ได้ไหมไม่ได้โอ้โหกำลัง AFK อยู่ด้วยค่ะขนาดเชดเดอร์ยังไม่เปิดเลยนะเนี่ยโอ้ยเฟนทอมมาจึ๊บนี่ไงโดนสโลเลยค่ะโอ้โหมันรีสิทแทนดาเมจด้วยนั่นน่ะชีวิตตีโดนมันแล้วเราโดนสโลถ้าไม่มีล้างเอฟเฟกต์สโลนี่ก็ลำบากชีวิตนะคะนี่อะรีสิทแทนก็เล็งยิงเลยค่ะทุ่มไปมั่วๆเดี๋ยวก็โดนเองธนูเราโค้งอยู่ละมองมุมนี้ได้ไหมโอ้โหก็โดนสโลหนักซอยดาเมจไม่แรงนะแต่ล็อกเป้าค่ะไปเลยลูกถือเจ้าก็ตายแล้วอยู่ไหนก็โดนค่ะดาเมจต่ำมากนี่ตาย1ตัวเอาอย่างนี้เลยเหรออย่างนี้แหละค่ะโอ้โหสโลมันจะมีอะไรที่แบบล้างดีบัฟสโลได้บ้างคะเนี่ยนั่นสิโอ้สโลหนักมากนี่แหละเรียบร้อยโอ้ยสโลมากเลยรอไปอ่ะ22วินาทีใดๆก็ตามค่ะมิวว่าเราต้องมีวัวแล้วแหละส่วนไก่ตรงนี้ตายไปตรงไหนไม่ทราบอ่ะวางเลยจึ๊บนี่เหยื่อล่อวัวค่ะเดี๋ยววัวก็คงมาเราก็รอสักพักหนึ่งตักนมไม่ได้อ่ะนี่ต้องแบบนี้โอเคไม่เป็นไรถ้าเช่นนั้นเราก็ใช้วิธีนี้ในการคราฟได้ใช่ไหมใช่ค่ะกลายเป็นนม4เอาขวดวาง4ขวดแบบนี้ใช่แล้วก็ใส่นมมาเลยก็เคลียร์เอฟเฟกต์ฮะเคลียร์1เอฟเฟกต์ไม่ได้เคลียร์เอฟเฟกต์ทั้งหมดเหรอคะอาชีวิตโอ้โหโอเคไม่เป็นไรเรียนรู้ไว้ค่ะทั้งนมก็มี EMC นะก็ต้องเรียนรู้ได้ใช่ค่ะได้ละอย่างน้อยมันก็เคลียร์เอฟเฟกต์ได้แล้วนะมีบางอย่างค่ะที่มิวอยากจะคราฟดันเวิร์กไปไม่เป็นไรเพราะเราได้ของจากนายครบแล้วนี่เลยนี่เท่าไรชามค่ะนี่เวลาที่เราเจอศัตรูที่เป็นพวกเอนเดอร์ค่ะเขาจะทำดาเมจเราน้อยลง 10% ค่ะแล้วสำคัญเลยก็คือมันช่วยป้องกันเราในการตกโลกตายได้เฮ้ยเป็นไงล่ะดีใช่ไหมโอ้ดีค่ะโบนัสละเสียอันเองเอาไปเลยอันดายิงของดีค่ะสแปมสแปมเอาไว้ใช่แล้วใส่ไปในสล็อตชามเลยค่ะถือมือซ้ายด้วยเอาสินี่ใส่เข้าไปมีอย่างหนึ่งที่อยู่สงสัยค่ะอยู่สงสัยมากๆเลยเอ็นคริสตัลดาเมจมันจะเข้าเลือดของเราแรงแค่ไหนค่ะนั่นนี่ขออีกรอบหนึ่งสิเอากอดเลยค่ะเอาแบบกอดนะตายไปเนี่ยว้าวเอาล่ะมังกรจ๋าหนูได้เจอสเต็ปนี้แน่นอนเออไม่เจ็บใช่ไหมไม่เจ็บใช่ไหมได้ค่ะทดสอบมาแล้วว่าชุดกอดเราแข็งแกร่งพร้อมแล้วค่ะมาคิกอ้าวกินไม่ได้ต้องวางพื้นสินะได้เลยค่ะวางใกล้ๆหน่อยเราจะไม่ได้เผลอกินอยู่ตรงนี้โอ้โหหน้าตาเค้กแง้ม
มาแล้วค่ะนี่คือ DN ใช่หรือไม่ใช่จ้าแล้วเราก็เปิดในมิชชั่นเอาล่ะนายคัดนี่เองมาแล้วโอ๊ยเอ๊ะอะไรเนี่ยน่ากลัวใครจะเปิดเฮ้ Compress Enderman Enderman แบบอัดบล็อกค่ะแล้วก็มังกรทั้งหลายงำงำก่อนดูมือซ้ายด้วยเอาสิล็อกเป้าไหมไม่ล็อกค่ะจ้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะไปเล่นด้วยเอ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะบอสเหรอน่าจะบอสค่ะหรือมอนเตอร์พิเศษอาจจะเป็นไปได้แล้วก็เล็งโอ้โหแต่ว่ามันมีเรียบร้อยไม่คืออ๋อไม่เข้าสิโหมดนั้นนี่ลงนะนี่มังกรเหมือนโดนเอฟเฟกต์พัดลมเราด้วยโอ้โหยังงี้ดีอ้าวอัดจมดินมังกรบินขึ้นไม่ได้ค่ะเพราะมีเปิดพัดลมรอบตัวอยู่โอ้โอเคงั้นทดสอบธนูนี้โอ้แรงใช้ได้ค่ะแล้วก็ทดสอบธนูอีกอันนี้ธนูนี้ยังไม่รู้ดาเมจที่แน่นอนแรงไหมเอ้ยแรงค่ะอ่ะลงไปเลยนายอยากลงก็ลงมันลงไม่ได้ง่ายๆค่ะเพราะว่าทางนี้มีลมรอบตัวอยู่อ่ะเห็นไหมจอดได้ไหมจอดไม่ได้ด้วย น่าสงสารค่ะเออจอดละโอ้โหโดนปีกตีกระเด็นจ้าขอตีหนึ่งทีลูกโอ้โหมันนี่เอฟเฟกต์แรงนะคะทำไมมันเหมือนไม่แรงเลยล่ะโอ้มิวไม่อยากปิดเอฟเฟกต์ลมตัวเองเพราะว่าเอฟเฟกต์ลมมันดีอะมันป้องกันมอนเตอร์ที่จะเข้าใกล้เราค่ะแต่ถ้าเราไม่ปิดน้อนมังกรก็ลงมายากเหมือนกันนี่ไงเห็นไหมไม่ว่าจะมองอะไรก็ตามเขาจะเข้าใกล้เราไม่ได้อะมันดีจะตายเอาล่ะถ้ามิวไม่ลอยขึ้นมังกรจมดินอยู่แน่นอนเลยใช่ไหมอ้าวน่าจะบนอยู่ข้างล่างค่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะมันเห็นมังกรแถวนั้นไม่ใช่ตัวไซมิวต้องปิดเอฟเฟกต์ลมแล้วแหละสภาพนี้น้อนโดนดันไปใต้ดินค่ะชัวร์เลยอะอันนั้นเราไม่ต้องตกใจมังกรไปไหนคะเนี่ยมิวปิดเอฟเฟกต์ลมแล้วใช่ไหมนี่ไงปิดแล้วเข้าใกล้อินเดอร์แมนได้แล้วค่ะแต่มังกรน่าจะโดนอัดลงใต้ดินอะชัวร์เลยสภาพนี้บินขึ้นมาไม่ได้หรอเขาบินทะลุได้นี่โอ้ยตัวอะไรนะตัวอะไรอ่ะโอ้แฟนทอมพี่โหดร้ายเลยค่ะโอเคโอ้กระเด็นไกลด้วยมาดิยืนรอมังกรหายบับเยอะซะด้วยนะรีสเทนหนักด้วยอ่ะเฮ้ยดาเมจรถแทบไม่เข้าเลยค่ะโอ้โหไม่เข้าค่ะล็อกเป้าดาเมจไม่เข้าเอองั้นก็เปิดนี่ละกันแอเรียพัดลมไม่ต้องเข้าใกล้เราจบรู้เรื่องค่ะไปหามังกรดีกว่ามังกรไหนนะหลายตัวนี่อะไรอ่ะฝูงปลาเหรอคะเออ้าวอ้าวมังกรหายแล้วมิวจะฆ่ามังกรไงอ่ะนั่นนี่ไม่ได้ยินเสียงพัดลมไม่ได้ยินเสียงปีกมิวจะโอ้โหมอนเตอร์พิเศษเพียบเตะนั่นไงคะมอนเตอร์พิเศษเตะมังกรละมันหายไปแล้วอะแมปฮึบในมังกรในแมปอะอ้าวนานี้โอ้โหพัดลมพัดมังกรไปไหนคะเนี่ยได้อย่างเงี้ยมีแต่อินเดอร์แมนอะไม่มีมังกรในแมปเลยค่ะซูมบอกก็ไม่เห็นค่ะนี่อะไรเบบี้อินเดอร์แมนถ้าเห็นในแมปเพราะว่านี่ไม่เห็นนะโอ้โหใต้เกาะก็ไม่มีใต้เกาะเป็นปลาค่ะแล้วก็เลื่อนมังกรก็ไม่ดีเจนอยู่แล้วเนาะเกิดมาเถอะลูกเสียงน่าตกใจมากเลยไม่ได้ยินเสียงปีกโอ้โหกลับไงคะมิวไม่ยอมตายกลับนะแบบเนี้ยเพราะเราต้องการดราก้อนฮาร์ทค่ะโอ้โหพัดลมพัดจนมังกรหายไปไหนไม่รู้อยู่นี่เหรอตายนี้ไหมเนี่ยไม่อะถ้าอยู่ใต้นี้ต้องได้ยินเสียงปีกแล้วค่ะกระพือปีกพับๆๆๆๆอ่ะขึ้นข้อความอะไรพิเศษไหม
ไม่เฮ้ยมาละเสียงปิดเสียงปิดเสียงปิดนี่เสียงปิดค่ะเดี๋ยวนั่นๆถอดแว่นถอดแว่นถอดแว่นโอเคถอดแว่นก่อนนี่เสียงปีกเสียงปีกตรงนี้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 ติดร่องอะไรตรงนั้นหรือเปล่าเนี่ยนะยังไม่ได้ทำอะไรเลยได้ชิเม้นอีปงอีปิกมาแล้วค่ะตรงนี้แหละนั่นไงปีกมังกรโอเคมาแล้วน็อตมาแล้วโอ้ยหาตรงนั้นอืมโอ้พัดลมนี้มันก็ดีแต่ก็เสียก็คืออย่างที่เห็นค่ะน็อตมีปัญหามากเลยเขาทำอะไรอ่ะทำไมไม่จะจอดจอดค่ะนี่แน่ตีให้มันจบๆไปค่ะโอ้ดากอนสเลเยอร์นี่ดากอนฮาร์ดโอ้โหได้ดากอนเนียมดัตตั้ง60เดี๋ยวมิวทำฟาร์มแบบอินฟินิตี้ไปแล้วค่ะระหว่างนี้มิวขอเปิดนี้หน่อยอุ้ยอันนี้เปิดข้ามโลกได้นะเนี่ยดีมากค่ะมิวได้หัวใจมังกรแล้วทุกคนคะมิวกำลังนั่งคราฟโต๊ะคราฟค่ะโต๊ะคราฟของมดมังกรไฟฟ้าช็อตอย่างแรงเลยใช่ไหมเราจะต้องเอาโต๊ะคราฟค่ะหรือว่าอินเจคชันของเขาน่ะมาใส่ที่นี่ก่อนน่ะมันก็คือส่วนหนึ่งของระบบการคราฟจากนั้นมิวใส่ไดมอนด์ค่ะลงไป4เม็ดแล้วก็มีตัวนี้ค่ะดราโกเนียมคอเนาะอีก2แล้วก็ไวเวิลคอค่ะ1ตามด้วยบล็อกดราโกเนียมบล็อกค่ะก็ได้จากการเอาแร่นี้ค่ะดราโกเนียมเป็นกรดไปคราฟรวมกันจากนั้นมิวก็คราฟระหว่างนี้มันก็จะมีไฟฟ้าเช๊ะเช๊ะเช๊ะเรื่อยๆค่ะได้กลัวเหมือนกันนะเนี่ยคราฟด้วยพลังงานค่ะเราก็เดินสายต่อท่อมาแล้วก็ลองคราฟดูโอ้มันทำอย่างนี้นี่เองประมาณนั้นตอนนี้สิ่งที่มิวต้องรอคือให้เขาวนไปค่ะวนไปทำงานไป12รอบค่ะประมาณนั้นเพราะมิวต้องการเครื่องวางอ่ะตัววางของเขาที่เวอร์ชันอัปเกรด12ค่ะก็กำลังคราฟกำลังให้ช็อตแล้วเราก็นั่งดูพลังงานก็พอนะอะไรอย่างงี้เนาะนี่ค่ะได้ละใส่ไปเรื่อยๆอ่ะใส่ไปเรื่อยๆตอนนี้ได้มาเท่าไหร่แล้วเอ่ยได้มา4ค่ะอีกนานเลยหน้าจอการคราฟสิ่งที่ต้องใช้ชาร์จจริงชาร์จโหลดจ้าเหมือนแต่ละเครื่องต้องพลังงานเต็มพอชาร์จเสร็จพลังงานก็หมดค่ะปึ๊บศูนย์ทันทีค่ะแต่มิวว่ามันก็เร็วอยู่นะแต่ถ้ามิวเปลี่ยนสายได้น่าจะไวกว่านี้มากๆค่ะอันนี้มันก็เต็มอ่ะมันดูไม่ลดนะคะอืมต่อรอบใช้เท่าไหร่32,000 OP เดาว่า OP คือพลังงานแต่ท่อส่งของเราก็เป็นท่อที่ส่งได้50,000ค่ะยังไงก็น่าจะไม่ใช่ปัญหาเรื่องท่อความต่ำเอ้ยขออภัยเปลี่ยนท่อไหมเนี่ยเปลี่ยนท่อก็น่าจะดีค่ะแต่ถ้ามิวจะเปลี่ยนท่อมิวต้องเปลี่ยนที่ตรงนี้โอเคมิวลองวางตรงนี้แล้วกันค่ะ2 3เครื่องแรกเป็นเรสโตนจากนั้นมิวได้ขั้น1ใช่ไหมคะขั้น1มิวต้องเอามาอัปเกรดขั้น2ต้องใช้ไดมอนด์ที่ผ่านการบดมีเงื่อนไขด้วยนะต้องผ่านการบดอะระหว่างนี้ค่ะไป2บดพร้อมกันเลยไดมอนด์บดใช่ไหมต้องมีการบดค่ะบดไปโอ้ช้าสปีดโอเคสปีดอัปเกรดค่ะมาเลยเต็มที่8ตัวเนาะระหว่างนี้มิวต้องมีเหล็กเพิ่มค่ะเอามาใส่ที่เครื่องนี้ใส่เข้าไปไหนดูซินายโอ้ช้าจริงๆอินสตอลไปเลยค่ะ8ตัวไปไวๆได้มาแล้วค่ะมิวได้ไดมอนด์มาใส่ไดมอนด์เข้าไปปึ๊บไหนดูซิอันนี้ก็ช้าอินสตอลไปเลยค่ะ8ตัวไวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแน่นอนอ่ะอัปเกรดเป็นขั้น2ค่ะนี่ก็ช้าอินสตอลค่ะสปีด8ตัวเพื่อความไวนั่นไงขั้น3ได้แล้วทีนี้ขั้น4ค่ะใช่ไหมไม่สิอันนี้เป็นขั้น2ต่อไปขั้น3ค่ะนี่อะไรเอ่ย Refine Obsidian Dust ต้องการ Obsidian Dustมาเลยค่ะตั้งเครื่องใกล้ๆกันตรงนี้เนาะแล้วมิวก็บดออกซิเดียนกันก่อนเราก็บอกเหมือนเดิมหาใส่ตัวอัปเกรดไปไหนดูสิเฮ้ยออกซิเดียนดัดมาแล้วเอาล่ะใส่ไหนๆเอ่ยใส่กับไดมอนด์ค่ะโอ้ใช่ใช่ใช่ปึ๊บยังมีอยู่ได้แล้วค่ะแล้วทีนี้อันเนี้ยเราไปเรียนรู้ไว้เลยก็ได้นะในเมื่อเขามีค่า EMC ใช่ไหมคะนี่เรียนรู้ไว้เรียบร้อยแล้วก็เครื่องที่3
ใส่ลงไปแล้วก็ใส่ตรงนี้ใช่ไหมน่าจะใช่ค่ะแต่ว่ามีไม่พอเฮ้เฮ้ refine oxygen dust เอามาเป็นกองเลยค่ะแล้วก็ใส่ไปฟืบนั่นไงทำงานได้แล้วค่ะโอ้ต้องสปีดไหมน่าจะต้องนะหรือไม่ต้องก็ได้ค่ะพอแค่หนึ่งตัวเท่านั้นโอเคขั้นที่สามค่ะมีขั้นสี่ไหมเนี่ยมองไม่เห็นค่ะจิ้มเป็นบังอยู่แต่คิดว่าน่าจะสูงสุดแล้วเท่าที่จำได้โอเคขั้นสูงสุดค่ะโอ้โหขั้นนี้เรียนรู้ไว้เลยค่ะมิวจะทำท่อส่งพลังงานที่ดีกว่าเดิมค่ะจากสีแดงอัปเกรดเป็นสีฟ้าค่ะแล้ววางสีฟ้าลงไปอัปเกรดต่อเป็นสีม่วงเรียบร้อยได้ท่อส่งพลังงานขั้นสูงสุดมาแล้วค่ะเรียนรู้ไปเลยท่อส่งพลังงานนี้ขั้นสูงสุดมันดียังไงความดีอยู่ตรงข้างบนค่ะเรามองไม่เห็นอะไรหยิบมาก่อน64ค่ะท่อนี้ค่ะ Ultimate Universal Cable เขาบอกว่าส่งพลังงานได้ทีละล้านค่ะท่อระดับ2ส่งได้แสนค่ะระดับ3ที่เราอยู่ในมือทีละล้านอุ้ยไวขึ้นค่ะโอ้ไวมากไวมากไวเห็นแบบเห็นได้ชัดเลยใช่ไหมไม่อ่ะสุดท้ายมันโดนแคปตัวนี้อยู่เหมือนเดิมค่ะเนี่ยแคปที่เจ้าเครื่องค่ะว่ามันส่งพลังงานเข้ามาได้ทีเท่าไหร่ใช่ไม่เกี่ยวกับท่อเลยแคปที่ตัวนี้เลยค่ะเนี่ยแหละตัวนี้แหละอินเจคเตอร์ของเขาน่ะใช่แน่นอนค่ะสภาพนี้ชัดเจนแต่ก็ไวขึ้นค่ะเหมือนมีความไวขึ้นนิดหนึ่งแต่ก็ไม่ได้รู้สึกมากมายไวไหมนะก็ไวขึ้นระดับหนึ่งเนาะแต่ทำไมพลังงานในนี้มันมาน้อยจังเลยทั้งที่ทีละ 4,000 นี่นะคะพ่อเราส่งพลังงานได้ระดับล้านนี่ค่ะอันนี้ระดับหมื่นใช่อันที่2ระดับแสนอันที่3ระดับ3ล้านค่ะจะบอกว่าพลังงานไม่พอหรอเป็นไปไม่ได้ความจุของพลังงานเราอยู่ที่ระดับ100ล้านค่ะโอเคก็เดี๋ยวรอเขาคราฟไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะเอาล่ะได้เวลาเปลี่ยนแล้วค่ะให้กลายเป็นสีม่วงเด่นโอเคเป็นตัวคราฟระดับ2ใช่ไหมแน่นอนค่ะอยู่ก็วางไปเลยเราสะอัปเกรดมาแล้วน่าจะดีขึ้นนะเอาล่ะเรามาลองดูกันค่ะเขาบอกว่าให้ใส่ดราโกเนียมอิงกอตไป2เนาะแล้วก็นี่ค่ะ Energy Controller 2อ่ะใส่ไปตามที่เขาให้ใส่ค่ะแล้วก็ตรงกลางใส่เป็นไวเวิร์นคอร์โอเครีดีสตาร์ทเร็วกว่าเดิมไหมเนี่ยไม่เหมือนไม่มีพลังงานเลยพลังงานชาร์จเข้าช้ามากเลยค่ะในความรู้สึกเรานะนี่คือท่อส่งพลังงานระดับสูงนะคะโอ้ต้องมีพลังงานชาร์จเข้าช้าจังเลยทำไมตรงนี้พลังงานไม่เข้าเรื่องนี้โอ้ไม่ได้ใส่เทมนี่นะ ขอไปนี่ไวเวิร์นแคปาซิเตอร์ถ้าเดานะคะว่าไอเทมชิ้นนี้คืออะไรคิดว่าเป็นแท้งบรรจุพลังงานค่ะในความรู้สึกเราชาร์จไอเทมถือชาร์จอาร์เมอร์ชาร์จฮอตบาร์ชาร์จอินเวนทอรี่โอ้เอเนอร์จีจริงด้วย นี่อะไรต้องใส่โมดูลค่ะเขาบอกว่ามันต้องมีโมดูลเพื่อให้ทำงานมิวเอาโมดูลมาใส่ในนี้ใช่หรือไม่โอเคครับค่ะครับต่อเอเนอร์จีโมดูลค่ะenergy ส่งได้ทีละ16 op ต่อทิกค่ะ capacity คือ10ล้านอันนี้เหรอแล้วมันจะชาร์จยังไงลองไปเหยียบตรงนี้เล่นๆดูค่ะนับไหมเนี่ยเหมือนจะไม่นับโอเคกดชาร์จไอเทมเมื่อเราใส่ลองดูซิแบบนี้เหรออะฮะมิวใส่มาแล้วค่ะโอ้ชาร์จแล้วค่ะนี่เลยเต็มค่ะ1ล้านอ๋อชาร์จ1ล้านโอ้อันนี้ก็คือมีพลังงานเข้าแล้วแต่หมิวตั้งค่าไปว่ามันจะเริ่มการชาร์จไอเทมเมื่อหมิวใส่ในสล็อตในตัวเท่านั้นค่ะลองเปลี่ยนใหม่ไม่เอาสล็อตในตัวก็ได้ลองเป็นอยู่ใน inventory เลย main inventory อะไรคือ main inventory ค่ะอันนี้ฮอตบาร์เลยอ่ะเมื่อเราใส่อยู่ในฮอตบาร์ค่ะก็จะรู้ว่าชาร์จหรือไม่ชาร์จใช่ไหมนี่แหละค่ะเอาล่ะมิวจะมาทำบางอย่างค่ะที่คิดว่าน่าจะทำได้ใส่ดาวลงไปในนี้เลยใส่เข้าไปค่ะสีฟ้า1อันนี้มิวเรียกมันว่าสีแดง2แล้วก็แร่สีม่วง2ค่ะตามด้วยอะไรอีกสักอย่างหนึ่งอ๋อนี่คริสตัล
เอนคริสตัลลากออกปุ๊บอันนี้ชื่อ Energy Relay Crystal อ่ะก็ใส่ไปแล้วนี่โอ้ไม่เห็นค่ะแต่ใส่ไปแล้วนะเราจะใส่ให้ยากทำไมในเมื่อมันมีสูตรแบบนี้เลือกไปเลยค่ะโอ้วิวจะไปใส่ทีละชิ้นทำไมใช่ไหมโอ้นี่ค่ะกดบวกไปเลยรู้เรื่องเออครับก็แค่นั้นแหละค่ะแหวก็ว่าอยู่ทำไมเราต้องไปใส่ทีละชิ้นใช่ไหมโอ้กดทีเดียวรู้เรื่องค่ะให้หนึ่งล้านเนี่ยค่ะตัวเครื่องละล้านแล้วท่อเราส่งได้แค่ทีละประมาณเท่าไหร่เองสองล้านใช่ไหมสองล้านค่ะมันก็เลยไม่ได้เต็มทันทีแต่ตอนนี้เฮ้เต็มแล้วนี่เอานี่ดาบนี่ดาบไม่เห็นไม่เห็นดาบในมือเลยค่ะเอ็นี่ไงอุปกรณ์ไม่ไม่เห็นดาบในมือ Energy Module เพื่อที่จะมีการฟังก์ชันเอ็นอ๋อเราต้องเอา Energy Module มาใส่ในนั้นเหรอนั่นอาจจะเป็นไปได้ค่ะแล้วในดาบทำไมยังใช้งานไม่ได้เอ่ยไม่เห็นดาบเลยค่ะนี่ในหน้านี้เห็นนั่นนี่เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นมิวถือดาบไหมคะถือแต่ในมุมมองนี้มิวไม่เห็นค่ะในมุมมองนี้มิวก็ไม่เห็นนั่นนี้เอ๊ะอะไรกันนั่นนี่อะไรกันคะเนี่ยหรือมันต้องมีแบบใส่ชุดพิเศษถึงจะมองเห็นดาบเหรอมิวว่าไม่น่าจะใช่นะคะทุกคนคะมีอีกอย่างหนึ่งที่มิวอยากได้ค่ะจัดไปสตาร์ทคราฟเลยค่ะธนูนั่นเองเพราะเรายังมีปัญหาเรื่องอาวุธระยะไกลค่ะเอาสิกำลังค่ะจุบ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 เอาสิเลยธนูไม่เห็นไม่เห็นอีกแล้วค่ะแปลว่าน่าจะเป็นปัญหาที่ texture resource pack เดาเลยค่ะเพราะว่าบิวก็เคยเป็นอย่างนี้ในเซิร์ฟเราเหมือนกันโอเคเอาล่ะเหมือนใส่แบตเตอรี่ลงไปค่ะหนูก็ใส่แล้วก็ชาร์จนี่ไงยิงธนูแต่ไม่เห็นนะเอ๊ะทำไมธนูโค้งล่ะคะฮะล็อกเป้าอะไรบางอย่างหรือเปล่านั่นน่ะน่าจะมีล็อกเป้าบางอย่างค่ะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่คนไม่ใช่ล็อกเป้าท็อตมันเป็นการบล็อกอะไรก็ตามค่ะที่ไม่ได้เกี่ยวกับผู้เล่นอย่างเราไปให้หมดธนูก็เลยเด้งออกค่ะน่าจะเป็นท็อตน่ะใช่ยิงได้ปกติค่ะว่าแต่แรงแค่ไหนจึ๊บจึ๊บจึ๊บมิวชอบทดสอบดาเมจกับไอรอนโกเลมค่ะเอาล่ะไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อย่างที่คิดแต่หมายว่าคิดว่าถ้ามันอินชานได้อินชานเต็มมันน่าจะแรงค่ะอินชานได้ไหมอ่ะหรือว่ามีขั้นอัปเกรดไหมอ๋ออินชานได้โอเคถ้าอินชานได้ก็คิดว่าน่าจะแรงขึ้นค่ะอืมน่าสนใจ6แม็กดาเมจตอนนี้แบบธรรมดาก็ได้ตั้ง8นะคะเนี่ยโอ้แต่ยิงไวค่ะง้างปุ๊บยิงได้ปั๊บเลยไม่เห็นธนูโอ้ไม่เห็นธนูนะแต่มีธนูในมือค่ะโอเคนั่นนี่เอาล่ะเก็บไว้ค่ะตรงนี้มองไม่เห็นเหมือนกันถ้าเราเก็บไว้ในนี้ล่ะอ่ะไม่ใช่จะหาไม่เจอเหรอคะอุ้ยโอ้เห็นอยู่โอเคโอเคงั้นเก็บไว้ในอินเวนทอรี่ดีกว่าค่ะไม่งั้นมองไม่เห็นหาไม่เจอโอ้สุดยอดค่ะสุดยอดเลยเอาล่ะทุกคนคะในวันนี้เราได้ไปส่วนหนึ่งของมดมังกรแล้วใช่ไหมยังมีหลายส่วนที่ต้องไปอ่ะมิวเห็นว่ามันมีอาวุธอีกหลายอย่างที่น่าสนใจครับดูสิว่าจะแรงไหม นั่นสิคะโดยเฉพาะมาตีกับเจ้าพวกแฟนทอมที่มันสโลว์เรานี่มันแบบต้องจัดแล้วแหละเนาะเอาล่ะพาร์ทนี้ค่ะทุกคนลากันไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะ Minecraft Sky Alchemy บ๊ายบายค่ะ